วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็เป็นวันศุกร์ที่เข้าสู่เดือนธันวาคมคิดว่าหลายๆคนจะมีแต่เรื่องดีๆเพราะว่าดีเซมเบอร์เรียกรอยยิ้มก่อนเป็นซะอย่างนี้เป็นซะอย่างนี้แล้วก็มันจะมีช่วงวันหยุดแบบแล้วแต่จะจัดกันนะค่ะอาทิตย์หน้าถ้าบางคนเขาลาหยุดวันจันทร์วันที่4ก็หยุดไปเลยเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเพราะวันที่5วันธันวาคม5ธันวาคมก็เป็นวันหยุดราชการถัดจากนั้นอีกสัปดาห์นึง9 10 11ก็เป็นวันหยุด3วันต่อเนื่องแล้วตอนสิ้นปีก็29 30 31 1ค่ะนะก็เท่ากับว่าเดือนนี้ก็ท่านก็จัดระบบของท่านกันแล้วกันนะจะไปไหนมาไหนก็ว่ากันไปแต่วันหยุดยาวแบบนี้ค่ะอาจารย์คะจะได้หยุดพักผ่อนกันแบบสบายใจหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าทบทวนตั้งแต่ต้นปีนะคำพูดนี้อาจารย์ชอบพูดอีลุงตุงนางสังขยาแล้ววัยอย่างนุ่นเอาไปพูดกับเพื่อนด้วยนะคำนี้อีลุงตุงนางสังขยาไม่รู้เขาใช้อีนุงหรืออีลุงนะแต่ผมได้ยินจากผมก็พูดอีลุงอะแต่ว่าบางคนก็อีนุงตุงนางอีนุงตุงนางสังขยามันแปลว่ามันเอามารวมๆกันอะเอามาผสมปนเปกันก็ไม่รู้ว่าจะจับทิศจับทางได้ยังไงข่าวสารข้อมูลก็เยอะมากๆเลยในแต่ละเรื่องมันเยอะส่วนใหญ่เป็นขยะส่วนใหญ่เป็นขยะเรื่องที่เราต้องสนใจจริงๆมีไม่กี่เรื่องหรอกที่สนใจจริงๆนี่มีไม่กี่เรื่องที่อาจารย์ว่ามันคือเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเรื่องค่าไฟเมื่อวานเนี่ยพูดไปผมก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวก่อนมาลือมาก่อนหน้าเมื่อวานสิคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานวันพุธว่าตอนที่คณะกรรมการกิจการพลังงานก็มีมติว่าแนวทางที่เขาจะขึ้นค่า FT เนี่ยเป็น90สตางค์ตัวเลขกลมๆจากปัจจุบัน20สตางค์ในงวดเดือนมกราถึงเดือนเมษาจึงจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยหน่วยละ4บาท68สตางค์ใช่ค่ะพอทางราชการรู้นายกโอ้ยไม่ไหวรับไม่รับไม่ได้อันนี้เยอะไปอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็มีตัวเลขลอยๆมานะตัวเลขนั้นคือ4บาท20ค่ะถ้า4บาท20คุณนุ่นก็อาจจะลองดูอ่ะค่ะเอา46เอา 4.68 ตั้งเดี๋ยวนะคะเอา 4.68 ตั้งค่ะทําไมเอา 3.78 ตั้ง 3.78 ตั้งลบด้วย4.20 4.20 เออตัวเลขนี้เลยค่ะ42สตางค์ใช่ค่ะก็หมายความว่าค่า FT เนี่ยคงประมาณนี้ถ้า4บาท20เออก็คือ42สตางค์จาก20สตางค์เป็น42สตางค์คราวนี้ไอ้ที่มัน22สตางค์เนี่ยจะมาจากไหนถ้าเดาไม่ผิดก็คงจะใช้วิธีไม่จ่ายให้กับกฟผ.อีกรอบนึงค่ะอันนี้คงประมาณนั้นน่ะนะแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอ่ะแต่ครั้งนี้ถ้าขึ้นเยอะคนก็บ่นแล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกเพราะว่าอะไรเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่ลดลงไปลิตรละ2บาท50นี่ก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงถ้าไม่ต่อก็กลับไปใช้น้ำมันราคาลิตรละ32บาทไม่ใช่30บาทสำหรับดีเซลค่ะแล้วก็น้ำมันเบนซินผมจำไม่ได้แล้วเขาไปลดไปเพิ่มตรงไหนอ่ะก็สิ้นเดือนนี้เหมือนกันตรึงราคา LPGก็เหมือนกันค่ะนะอันเนี้ยทุกอันเนี่ยมันตารางเวลามันไปจบสิ้นปีเพราะนี่ถ้าเกิดรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงอะไรต้องทำก่อนสิ้นปีไม่งั้นพอเปิดศักราชมาก็ต้องว่ากันตามนั้นไปค่ะเพราะฉะนั้นขอถามคำถามเลยได้ไหมคะเพราะว่ามันมีคำถามที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่ส่งคำถามเข้ามาในวันนี้นะคะทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกนะคะจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยคุณผู้ชมบางท่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟที่จะขึ้นเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนเขาก็เลยถามเนี่ยนะคะฟังจากรายการฟังหูไว้หูเราเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าจะขึ้นในช่วงของมกราคมเนี่ยนะคะทำไมรัฐบาลถึงไม่มาสนับสนุนเรื่องของการลงทุนหรือว่าใช้โซลาร์ฟาร์มอะคะทำอยู่แล้วถ้าทำอยู่แล้วแล้วทำไมราคาค่าไฟมันจึงยังสูงอยู่มันไม่ได้ทำให้ถูกลงนะ มันไม่ได้คือไอ้ไฟจากพลังแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์หรือแม้แต่กังหันลมเนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้ราคาไฟถูกลงนะมันคนละประเด็นกันส่วนคุณน่ะอยากจะติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านคุณหรือตรงไหนที่มันเป็นที่โล่งๆเอามาใช้
คุณก็ทำไปเลยคุณจะไปรอใครหรอค่ะเออคุณก็ไม่ต้องไปรอใครแต่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ไฟอ่ะถ้าคุณใช้ไฟตอนกลางวันน้อยคุณติดไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ากลางคืนมันใช้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดจะใช้คุณต้องไปมีสตอเรจเซลต้องมีเซลล์ที่เก็บกักอีกไอ้นั้นราคาเท่ากับไอ้แผงโซลาร์เซลล์ค่ะนะก็ทำที่ทำไมล่ะทำไมต้องไปรอรัฐบาลล่ะเออให้ทำได้เองเลยเอ้าทำไมเราใครต้องทำคำนวณเรื่องความคุ้มค่าความคุ้มคือถ้าเกิดใครจ่ายค่าไฟน้อยกว่าเดือนละ 3,000 นะอย่าไปทำไม่คุ้มเอางี้ละผมได้สูตรสมการมางี้ก็แล้วกันค่ะโอเคอาจารย์กระบวนการผลิตน้ำประปาอันนี้ก็ต้องมีการใช้ไฟฟ้าด้วยถูกไหมคะก็ใช้ก็ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าค่าไฟมันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นแล้วจะมีโอกาสไหมคะที่ค่าน้ำประปาก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยในอนาคตน้อยเพราะคุณต้องเข้าใจว่าประปาเขาเอาน้ำมาฟรีนะค่ะเขาไม่ได้คือวัตถุดิบเขาเป็นศูนย์นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจ่ายเงินให้กรมชลประทานมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าถามนะค่าน้ำบ้านเราถูกแพงผมว่าถูกถูกเนาะถูกแต่ปัญหาคืออย่างนี้อันนี้ผมอยากจะขยายความเพิ่มเติมนะคือผมก็ไม่อะไรเราจะพูดไงคือน้ำประปาบ้านเราอ่ะมันต้องทำถึงจุดที่มันดื่มได้ของเรายังไม่ได้ของเราจริงๆเมื่อก่อนผมก็กินน้ำประปานะตั้งแต่เด็กๆผมก็กินน้ำประปานะแต่มาเปลี่ยนเป็นซื้อขวดพลาสติกแถมน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วเป็นเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่อย่างน้อยก็แต่ที่ผมนิวาสสถานที่ผมอยู่เนี่ยผมกินน้ำประปานะนิวาสสถานอ่ะผมกินน้ำประปาเรสซิเดนต์อ่ะเรสซิเดนต์ภาษาอังกฤษเรสซิเดนต์โอเคชอบทีมนี่คือชอบไงมากกับคำว่าบ้านก็คือนิวาสสถานค่ะอาต่อค่ะก็นิวาสมันแปลว่าที่อยู่สถานก็สถานที่อยู่ก็ถูกแล้วทำไมพูดทำไมมันมีอะไรเป็นพิเศษก็ไม่ได้วันนี้ก็ได้คลังคำไงไม่โอเคนะคดีประเด็นก็คือว่ามันก็ต้องติดเครื่องกรองน้ำอันนี้อาจจะเป็นภาระสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเครื่องกรองน้ำมันแพงอาจจะไม่คุ้มอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเกิดน้ำประปามันควรจะไปถึงจุดที่ดื่มได้ที่จริงมันก็ดื่มได้แต่คนก็รู้สึกว่ามันสกปรกหรือว่ามันไม่สะอาดพอเลยผมก็ไม่แน่ใจนะบางทีสัมผัสได้ถึงอย่าไปญี่ปุ่นน่ะน้ำที่กินในร้านอาหารน่ะมันน้ำประปาทั้งนั้นน่ะค่ะอะไรยังไม่ถึงตอนนั้นเนี่ยนะอาจารย์นะน่าจะถึงนะถ้าค่าไฟขึ้นค่ะอาจารย์รถไฟฟ้าก็ปรับราคาลงรถไฟฟ้าอะไรอันนี้ให้นุ่นอ่านคำถามให้เสร็จก่อนนะคะรถไฟฟ้าจะเป็นไปในทิศทางไหนประชาชนถ้าจะต้องซื้อเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกหรือเปล่าอะไรคือความหมายก็คงประมาณนี้ค่ะถ้าซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาแล้วปุ๊บและค่าไฟในประเทศเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาอย่างเงี้ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าคุ้มประโถยังไงมันก็ยังคุ้มค่ะเอาง่ายๆอ่ะถ้าคุณใช้รถไฟฟ้าที่เป็นแบบไม่รู้ว่าคุณใช้ไฟฟ้าไม่ว่าคุณจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดหรือคุณจะเป็น BEV นะรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า 100% นะราคาเชื้อเพลิงอ่ะต่อระยะทางที่วิ่งอ่ะกิโลละ50ตังค์อ่ะเอางี้แล้วกันถ้าตราบใดราคาน้ำมันไม่ใช่ราคาตอนนี้ราคาน้ำมันถ้าเป็นเบนซินก็3บาทต่อกิโลถ้าเป็นดีเซลก็2บาทต่อกิโลถ้าเป็นไอ้พวก NGV LPG ก็ประมาณบาทนึงต่อกิโลก็ยังไงมันก็ยังคุ้มยังไงก็คุ้มแล้วมันไม่ได้ขึ้นอะไรกันคุณไม่ได้ใช้ไฟปีนึงเป็นโอ๊ยมันไม่ได้กระชากขนาดไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกรถไฟฟ้าสายสีชมพูบ้างค่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะ10กิโลเนี่ย10กิโลที่วิ่งเนี่ยใช้ไฟ1กิโลวัตต์1กิโลวัตต์อาวก็คือ1หน่วยอ่ะ1ยูนิตอ่ะวิ่งได้10กิโลเท่าที่ผมจำได้นะประมาณ10กิโลอย่างที่ปลั๊กอินไฮบริดของผมเนี่ยวิ่งได้110กิโลเวลาเติมก็เติม11กิโลวัตต์ต่ออาวก็11กิโลวัตต์ก็คือ11หน่วยคูณ5บาทเลยผมคูณ5บาทเลย55บาทนะ5บาท50ตังค์ก็ยังคุ้มประมาณ55สตางค์คุ้มอาจารย์รถไฟฟ้าสายสีชมพูบ้างค่ะ รถไฟฟ้าสายสีชมพูสัมปทานเนี่ยกับบริษัทเดินรถเป็นคนละบริษัทกันใช่หรือเปล่าไม่คืออย่างนี้บริษัทที่เดินรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองเนี่ยเขาตั้งเป็นบริษัทต่างหากขึ้นมาเป็นผู้รับสัมปทานจากการรถไฟขนส่งมวลชนรฟมในนั้นเนี่ยมันจะมีผมจำรายละเอียดไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ร่วมทุนบ้างแต่ว่าจะมีบริษัท BTS Group เนี่ยที่เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยเขาลงทุนตรงนี้เป็นตัวหลัก
คนอื่นก็จะมีคนอื่นมาลงทุนด้วยแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะก็เป็นผู้ร่วมทุนมันก็ทำไมอ่ะแล้วมันมีปัญหาอะไรคือเขาถามว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนละเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะจะมีโอกาสที่ราคาค่ะมันจะสามารถเป็น20บาทตลอดสายแบบสายสีม่วงสายสีแดงได้หรือเปล่ามันอยู่ที่รัฐบาลอ่ะว่าคุยยังไงใช่ไหมไม่ใช่คือตอนนี้กำหนดราคา15บาท45บาท15บาทเริ่มต้น45บาทสุดระยะทางกรอบราคาเป็นแบบนี้อันนี้มันอยู่ในตัวเลขในการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนที่เขาทำถ้ารัฐบาลจะให้20บาทก็ต้องจ่ายส่วนต่างให้เขาอ่ะก็ไม่มีอะไรก็แค่นั้นเองหรือไม่ก็ยืดระยะเวลาจาก25ปีเป็น100ปีไปทดไม่แต่ว่าประเด็นของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีชมพูนี่ผมว่าไอ้นี่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยคือข้างล่างไอ้ข้างล่างนี่มันมีแบรีเออร์ที่ยังทำไม่เสร็จเต็มไปหมดเนี่ยมีรีบทำให้มันเสร็จค่ะเคลียร์ข้างบนอะวิ่งแล้วข้างล่างยังโอ้โหขยะทั้งนั้นและเป็นรถติดไงฮะไม่เป็นไรคือยอมรับได้แต่ว่าอย่านานมากคืออีกสักครึ่งปีให้หมดก็โอเคนะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปหมดนะคือกระทำไปเถอะแต่บอกว่าข้างบนอะวิ่งแล้วใช่ไหมแต่ข้างล่างเนี่ยยังแบรีเออร์ยังเทปูนยังอะไรกันอยู่ก็ทำให้มันเสร็จไปเป็นเสียงสะท้อนของไม่ต้องสะท้อนอ่ะเห็นอยู่อ่ะแล้วมันตอนนี้ผมไปอะไรวะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไม่รู้อะไรอ่ะระยะทางกิโลครึ่งชั่วโมงติดเนาะติดไม่ได้ติดแบบติดบันไดจักเลยอาจารย์ความคืบหน้าของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทำไมตอนเนี้ยมันยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นหรอกติดอยู่ตรงไหนอะคะทำไมมันติดอยู่2เรื่องอันที่1คือการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟมไอ้รฟทเนี่ยยังไม่สามารถส่งมอบที่ดินให้เขาครบถ้วนค่ะอันนี้ที่หนึ่งโดยเฉพาะช่วงที่สำคัญคือช่วงเอาเป็นว่าตั้งแต่เอาประมาณว่าสักตั้งแต่ไอ้ที่มันมาอยู่ข้างล่างไอ้ตรงพญาไทเขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นอะไอ้ที่สายตะวันออกอะไอ้แถวมักกะสันแถวอะไรที่มันเป็นอยู่ข้างล่างแล้วก็มาโผล่ตรงหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎอะไรนั่นอะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้ส่งมอบค่ะทางบริษัทที่เขาได้สัมปทานเขาก็ถือหลักว่าถ้ายังไม่ได้ส่งมอบที่ดินทั้งหมดมันยังไม่ตกเงื่อนไขที่เขาจะล้อมรั้วสังกะสีและทำอันนั้นประเด็นนึงอีกประเด็นนึงเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาตอนที่เขายื่นข้อเสนอจะทำเนี่ยนะที่เขามีผลตอบแทนตอบเทินเนี่ยมันคุ้มไม่คุ้มเวลามันเปลี่ยนไปเขาคงยื้อเพื่อจะคุยเพื่อเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาก่อนจะลงมือค่ะผมคิดว่าเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช่ CP เป็นคนดำเนินการไอ้บริษัทเอเชียเอราวัณเนี่ยผมว่าไม่ได้ทำแล้วล่ะถ้าถามผมนะเนี่ยนี่มันค้ำคออยู่ค่ะศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นก็รอไปก่อนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่คืออย่างนี้เอาหลักง่ายๆถ้าเขาล้อมรั้วสังกะสีคุณบวกไป5ปีตอนนี้มันยังไม่ล้อมรั้วสังกะสีเขาพยายามจะให้ล้อมรั้วสังกะสีปีหน้าเพื่อจะให้มันเสร็จประมาณปี71-72ค่ะแต่มันยังมีเรื่องอีกเรื่องนึงสำคัญคือมันไปทับซ้อนกับรถไฟความเร็วสูงไทยจีนซึ่งอันนั้นมันหัวขบวนมันอยู่สถานีกรุงเทพอภิวัตรโอเคไหมแต่นี่สถานีกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีบางซื่อเนี่ยมันมีส่วนที่มันไปทับซ้อนกับไปสนามบินดอนเมืองค่ะใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดจะทำตรงนี้ในลูปนี้จะทำยังไงกันให้มันลงตัวรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจากสุวรรณภูมิไปดอนเมืองมันต้องมีช่วงที่ใช้ร่วมกันกับทางบางซื่อที่จะไปทางนั้นด้วยของไทยจีนด้วยมันก็คงจะต้องคุยตรงนี้รวบคุยว่าตรงนี้จะเอายังไงกันมันก็เป็นเรื่องที่บริษัทที่เขาได้รับสัมปทานเขายังไม่ลงมือแต่ว่าไม่ตายคุณได้นั่งเอางี้แล้วกันรอไปก่อนแล้วกันนะคะนอกเหนือจากนี้มีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้หนี้และเรื่องของประกันสังคมด้วยค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะช่วงนี้รัฐบาลเนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะแก้หนี้ให้กับหลายกลุ่มเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ว่าที่ออกมาเนี่ยก็คือการแก้หนี้นอกระบบถูกไหมคะแต่ว่า12ธันวาคมน่าจะมีรายละเอียดของการแก้หนี้ในกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นพวกข้าราชการค่ะแต่อาจารย์ต้องทำความเข้าใจก่อนนะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวรัฐบาลมาช่วยในการแก้หนี้เขาไม่ได้ยกหนี้ให้นะบางคนไม่เข้าใจแบบนั้นนะโอ้แน่นอนต้องเข้าใจอย่างนั้นอยู่แล้วต้องรู้สึกว่าคืออยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นความอยากใช่ความอยาก
มันเป็นความเชื่อซึ่งไม่รู้มันมาจากไหนผมจำได้ว่าตอนที่เขาทำกองทุนหมู่บ้านค่ะแล้วให้กู้คนละหมื่นก็มีคนบอกไม่ชำระเดี๋ยวถึงเวลารัฐบาลก็มายกหนี้ให้ค่ะจริงจริงก็เชื่ออย่างนั้นจริงจริงก็มันเขาแก้นี้เขาแก้ปัญหานี้ไกลเกลี่ยนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ในกรณีหนี้นอกระบบเขาไม่ได้บอกว่าจะยกหนี้ให้เขาไม่บอกว่าเขาจะใช้แทนให้ค่ะอาจารย์เราอันนี้มันเข้าหลักมักง่ายเอาแต่ได้เราเป็นหนี้นอกระบบแล้วก็ชำระไปบ้างค่ะโอเคแต่ต้องการให้ดอกเบี้ยลดลงจะทำได้ไหมอะคะก็คุยกับเจ้าหนี้คุณแล้วตอนนี้ก็มีตัวตอนที่คุณไปกู้เขาอะคุณพูดยังไงค่ะตอนที่คุณไปกู้เขาอะตอนที่คุณเดือดร้อนเนี่ยคุณยังไงก็ได้ให้ได้เงินกู้ค่ะแต่ตอนนี้มันไม่ไหวก็ไปคุยกับเขาว่าดอกแพงเกินถ้าคุยไม่ได้อะค่ะก็ต้องดูสิว่ามันคุยไม่ได้เพราะอะไรใช่ไหมแต่คุณก็ต้องชำระหนี้เขานะค่ะแต่ตอนนี้มีรัฐบาลเข้ามาช่วยแล้วก็ติดต่อลงทะเบียนซะไม่คือไม่ใช่ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนไปแต่ถ้าเขาไม่ได้คิดดอกกันเหี้ยมโหดจนเกินไปแล้วคุณก็เอาเงินเข้ามาใช้ก็ต้องชำระแต่ว่าจะยังไงในเงื่อนไขรายละเอียดก็ต้องดูกันไปค่ะอาจารย์ผมเคยปรับโครงสร้างหนี้เพื่อแค่เวลาเรื่องของการผ่อนแต่ทำได้อยู่ช่วงหนึ่งก็ตกงานก็เลยไม่มีเงินส่งต่อตอนนี้เรื่องไปถึงกรมบังคับคดีเขาฟ้องคุณแล้วผมควรหาทางออกยังไงดีครับไปหาเงินมาใช้หนี้ครับไม่มีอย่างอื่นแล้วครับมันยากก็ยากแหละครับไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้าคุณเป็นหนี้คุณต้องชำระนี่เขาขนาดเขาฟ้องแล้วเขาจะบังคับเอาทรัพย์สินขายทอดตลาดแล้วก็พยายามหารายได้แต่มันก็สุดทางจริงๆงั้นก็ต้องไปหาคนมาช่วยค่ะไม่ใช่รัฐบาลนะไม่มีใครออกเงินให้คุณต้องไปยืมเงินญาติโกโหติกามาช่วยค่ะมันมีหลักอะไรที่จำไม่มีหลักอะไรแล้วครับหลักง่ายๆมีหนี้ใช้หนี้ไม่มีหลักอะไรมีหนี้ใช้หนี้ไปหารายได้มาอะไรล่ะเมื่อกี้ที่เขาพูดกันอะไรล่ะอีนาทานางทุกขังโลเกอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยเรื่องไปถึงกรมบังคับคดีแล้วอ่ะเขาขอเจรจาได้ไหมอ่ะคะอย่างเงี้ยคือเจรจาอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ตราบใดที่คุณมีเงินชำระหนี้คุณไม่มีเงินจะชำระหนี้คุณจะไปเจรจาอะไรกับลิงช้างข้างทะเลที่ไหนปะโถคุณไม่มีเงินไม่มีปัญญาชำระหนี้ค่ะเออก็ผมมีแค่นี้ได้ไหมก็ได้ก็คุยกันได้แต่มันพอไหมมันพอไหมคืออย่างเงี้ยคุณไม่มีคุณไม่มีเงินชำระหนี้เลยแล้วคุณจะทำยังไงมันทำไม่ได้ใช่ไหมแต่แนะนำว่าให้ไปคุยก่อนแล้วกันคุยก็ไม่ได้ถ้าไม่มีงานทำไม่มีรายได้คุยให้ตายก็ไม่ได้เอาไว้มาคุยกับนุ่นกับอาจารย์วีระก็ได้เผื่อจะคลายเครียดอาจารย์คดีความของคุณพิธาในเรื่องหุ้นสื่อถ้าศาลเนี่ยตัดสินว่าผิดแล้วนักการเมืองคนอื่นเนี่ยจะผิดด้วยไหมคะไม่เกี่ยวถามต่อค่ะเดี๋ยวที่เอาให้จบอันนี้ก่อนอ๋อเหรอก็เขาบอกสิ่งที่จะจบของคุณพิธาก็คือ1พ้นสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2อีกเรื่องละว่าไอเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีคุณสมบัติแล้วไปสมัครอะไรอย่างนี้อีกเรื่องนึงค่ะแต่ไอคดีอย่างเดียวกันเนี่ยอัยการเขาไม่ฟ้องนะตอนที่ธนาธรเรื่องเดียวกันเรื่องไอ้หุ้นวีลักษณ์มีเดียเพราะว่าไอ้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้พึงเชื่อว่าอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นหลักเป็นฐานจับต้องได้ขนาดนั้นแล้วตอนที่เขาพิจารณาเขาไม่ได้พิจารณาว่ามันมีการโอนหุ้นไม่มีการโอนหุ้นอะไรนะค่ะแต่เขาบอกว่ามันดูน้ำมือและถามต่อนะคะแล้วถ้าเขาไม่ผิดไม่ผิดก็จะทำยังไงกับคุณพิธาในความรู้สึกเราเหมือนกับประเทศน่ะเสียโอกาสเอ้าจะไปทำอะไรกับแกแล้วก็แกก็กลับมาเป็นส.ส.ก็จบแล้วแค่นั้นนะก็เขาบอกว่าเนี่ยเขาสงสัยว่าคุณน่ะถือหุ้นนี้ไม่แน่ใจศาลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะไม่อยากให้มีเรื่องอะไรพัวพันยุ่งยากตอนนี้คุณศาลบอกว่าโอเคดูแล้วไม่มีปัญหาก็เป็นส.ส.วิไลตั้ง3ปีสบายเรื่องประกันสังคมบ้างเอามาผมถูกเลิกจ้างครบ1ปีแล้วครับอาจารย์ไม่ได้รับเงินชดเชยจากนายจ้างเลยแจ้งแรงงานจังหวัดชลบุรีไปแล้วปรากฏว่าเรื่องก็ยังไม่คืบหน้าช่วยเร่งรัดให้ได้เงินชดเชยหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทผมไม่รู้รายละเอียดของคุณว่า1คุณบริษัทอะไรบริษัทอะไร2สภาพการเลิกจ้างมันมาจากอะไรค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมคือคำว่าชดเชยเนี่ยชดเชยอะไรค่ะผมไม่แน่ใจค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเร่งรัดเรื่องราวต่างๆเนี่ยจริงๆเขามีสายด่วนให้โทรเข้าไปนะคะของประกันสังคม1546ค่ะอาจารย์เรื่องประกันสังคมอีกเหมือนกันถ้าหากปีหน้ามีอายุครบ55ปีและจ่ายเงินประกันสังคมมาอย่างต่อเนื่องเกิน15ปีแล้วนะคะรัฐบาลจะจ่ายให้เป็นเงินบําเหน็จทั้งก้อนหรือว่าจ่ายเป็นบํานาญรายเดือนหรือว่าให้เราเนี่ยเลือกได้อย่างใดอย่างบํานาญรายเดือนครับบํานาญชราภาพทุกเดือนจนกว่าจะตายค่ะจะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่คำนวณค่ะเบ็ดเสร็จก็ใช้เขาใช้ตัวเลขร้อยละ20ของเงินเดือน5ปีสุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เกิน 15,000 ก็คือจะได้ประมาณ 4,800 ค่ะต่อเดือนบำนาญชราภาพต่อเดือน 4,800 ยกเว้นว่าคุณผ่อนคุณส่งเงินเกินกว่านั้นนะเขาจะมีแถมให้นิดหน่อยแต่ราวๆเนี้ยนะ 4,000-5,000 ราวๆนี้ก็แล้วกันค่ะสำหรับคนที่ส่ง750 180เดือนบำนาญชราภาพอย่างเดียวไม่มีบำเหน็จค่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะบำนาญชราภาพระหว่างมาตรา33กับมาตรา39คนละเรื่องถึงได้รับเงินต่างกันมากคนละเรื่องกันเลยคืออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้ผมอธิบายฟังนี่ค่ะคนที่ครบ55เขาไม่รับบำนาญชราภาพเขาต้องคือถ้าเกิดคุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณรับบำนาญชราภาพคุณหลุดออกจากระบบประกันสังคมคสิทธิประโยชน์อื่นๆคุณจะไม่มีนะนอกจากบำเหน็จชราบำนาญชราภาพรายเดือนคราวนี้มันก็มีคำแนะนำบางคนอายุจะ55อยู่อยากได้สิทธิเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องอะไรต่ออะไรที่มันมีอยู่เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็เพราะคุณไม่ได้เป็นมาตรา33แล้วคุณไม่มีนายจ้างสมทบแล้วเขาก็ให้ไปทำมาตรา39ก็คือว่าจ่ายคนเดียวคราวนี้การจ่ายคนเดียวจ่ายตัวเองคนเดียวรัฐบาลก็ไม่ได้ชดเชยอะไรเนี่ยนะเขาก็ตั้งไว้ว่าเอาคิดในฐาน 4,800 บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่จะจ่ายต่อเดือนก็ไม่มากเพราะจ่ายคนเดียวนายจ้างไม่ได้สมทบแต่เงินมันก็ไปกองรวมเนี่ยแต่นี้เวลาไปคำนวณก็ต้องใช้เงินเดือน 4,800 ค่ะคำนวณ 20% ของ5ปีสุดท้ายก่อนที่จะรับบำนาญชราภาพฐาน 15,000 กับฐาน 4,800 ต่างกันคราวนี้ถ้าเกิดคุณทำไป2ปีแล้วคุณไปเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาคำนวณมาผสมกันบำนาญชราภาพมันจะลดลงไปเยอะซึ่งผมแนะนำอย่างนี้คือคุณรับบำนาญชราภาพตามสิทธิ์ของคุณค่ะนะเลย 4,800 5,000 3,800 แล้วก็ว่าแล้วแต่ระยะเวลาที่คุณสะสมมาเงื่อนไขครบทุกอย่างคุณรับบำนาญชราภาพค่ะออกจากระบบเรื่องสุขภาพอนามัยคุณไปบัตรทองต้องทำอย่างนั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะพะวงนะครับเอ้ยอย่างนี้จะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มายเรื่องบำนาญชราภาพจะน้อยลงต่อเดือนคุณได้สิทธิประโยชน์เรื่องการรักษาพยาบาลจากประกันสังคมแล้วเรื่องอื่นๆที่มันมีที่เขาให้ตามมาตรา39เนี่ยคุณก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นเพราะคุณยังอยู่ในระบบอยู่เพราะในเมื่อคุณยังอยู่ในระบบอยู่คุณก็ไม่ได้บำนาญชราภาพนั้นในเวลาเดียวกันการคำนวณบำนาญชราภาพสำหรับคนมาตรา39กับคนมาตรา33คนละเกณฑ์กันค่ะเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นคำแนะนำของอาจารย์วีระแล้วก็จะได้เข้าใจให้ตรงกันเนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลจากอาจารย์วีระด้วยแล้วก็ข้อมูลจากในส่วนของบุคลากรของกระทรวงแรงงานแล้วก็ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมด้วยเนี่ยนะคะที่เขาอุตส่าห์ให้ข้อมูลเรามาแล้วที่สำคัญทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานประกันสังคมของคุณผู้ชมเขาได้มีการศึกษาแล้วก็อยู่ระหว่างเสนอปรับปรุงฐานในการคำนวณเงินสมทบกรณีชราภาพให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐแต่เรื่องของการศึกษาและตกผลึกออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรส่วนเรื่องว่าจะเลือกรับบำเหน็จกฎหมายยังไม่ให้ทำกฎหมายยังไม่ได้แก้ขอกู้จากกองทุนประกันสังคมสำหรับเงินที่เราสะสมอยู่ยังไม่ได้ทำอาจารย์พอจะมีคำแนะนำอะไรไหมคะพอดีผมโดนหลอกให้ไปลงทุนในหุ้นแล้วก็โอนเงินเนี่ยไปกว่า4ล้านบาทเลยแต่ว่าเขาไปแจ้งความแล้วนะอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าโดนหลอกแล้วพี่อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าโดนหลอกแล้วเรียกว่าถ้าสัก 1,000-2,000 นี่ยังเรียกว่าโดนหลอกนี่ยัง4ล้านบาทแล้วโดนหลอกอะไรแล้วไงต่อคำแนะนำของผมค่ะอันนี้มันต้องแนะนำก่อนที่เขาจะไปมีปัญหานะคือดูกระจกดูทำไมอะคะก็ดูอยู่ทุกวันนะคะดูกระจกก่อนเวลาเขามาชวนไปลงทุนอะไรดูกระจกแล้วเขาจะลงทุนบอกให้ผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้นะ
ดูกระจกตอนว่าหญ้าติดปากลำติดจมูกไหมโอ้ทำไมหญ้าติดปากก็คงเป็นประเภทไหนลำติดจมูกเป็นประเภทไหนนั่นแหละนั่นแหละดูหน้าตัวเองในกระจกโอ้มีหญ้าติดปากไหมลำติดจมูกไหมถึงจะไปลงทุนกับเขาอาจารย์แต่บางครั้งอ่ะไม่เจอกับตัวไม่รู้นะเรื่องแบบนี้ค่ะมันไม่มีอะไรหรอกคนที่มาหลอกเราอ่ะมันมาจากสองเรื่องนะสามเรื่องทุกหนึ่งกระตุ้นให้เราโลภสองฉลาดกว่าเราคือเราโง่ค่ะสามใช้ความกลัวมาหลอกล่อเราถ้าไปทำอย่างนี้จะอย่างนั้นอย่างนี้มีอยู่สามอย่างอาจารย์แต่เรื่องมันเกิดขึ้นไปเกิดแล้วก็จบแล้วจบแล้วจบแต่เราก็อยากดับทุกข์แล้วก็ไม่อยากเอาทุกข์มาทับถมตัวเองไม่มีวิธีการแก้เลยไม่มีไม่มีเพราะว่าเงินมันหายไปแล้วเป็นอากาศธาตุไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องไอ้แอปเอิบเว็บเบิร์บอะไรเนี่ยโอนไปเท่าไหร่ก็หายทั้งนั้นไม่ต้องไปตามหรอกเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าให้อาจารย์ตอบเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันหน่อยค่ะซอฟต์พาวเวอร์เลยเหรอคำนี้เนี่ยนะคะพูดกันเยอะเลยค่ะซอฟต์พาวเวอร์ค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายแนวคิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรอะคะดูจากที่แต่ละจังหวัดเสนอก็คือไม่ต้องไปบังคับเขาตรงๆแต่ว่าโน้มน้าวเขาทางอ้อมค่ะนะคราวนี้มันก็พูดกันนะพูดถึงเรื่องสินค้าและบริการของประเทศใดประเทศหนึ่งก็อาจจะทำรูปแบบให้มันดูแล้วเป็นวัฒนธรรมเอามาจากวัฒนธรรมอย่างเนี้ยเราชอบพูดอ่ะธุรกิจโรงแรมดีเพราะคนไทยมีเซอร์วิสไมล์อะไรเงี้ยเนี่ยไอ้ก็ไอ้เนี่ยลักษณะเซอร์วิสไมล์ชอบให้บริการเนี่ยมันก็เป็นพลังในทางวัฒนธรรมในทางความเชื่ออะไรพวกนี้เนี่ยแล้วมันก็ยังโยงไปถึงเรื่องรสนิยมในการใช้ชีวิตอย่างไอ้นี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์นะไอ้สโลไลฟ์เนี่ยมันก็ซอฟต์พาวเวอร์นะหรือแม้แต่ไอ้อย่างเรื่องกินเรื่องดื่มดูดิไอ้ทำไมเราโอ้โหบ้าราเมงกันอ่ะไอ้เนี่ยมันก็มาที่จริงมันก็คือเส้นหมี่เหลืองอย่างที่เรากินกินนี่แหละเวลาที่เราดูหนังดูซีรีส์นั่นแหละไอ้พวกเนี้ยมันจะทางอ้อมก็คือเขานักแสดงเขากินอยู่ตลอดจนเราอยากกินไม่มันจะแทรกเข้ามาอันเนี้ยประเทศอื่นเขาทำเราก็ทำแต่คราวนี้เราจะเอาจริงเอาจังใช่ไหมก็ไปตามดูที่ว่าเฮ้ยมันมีวัฒนธรรมไหนมันมีเรื่องประเพณีไหนที่เอามาเชื่อมโยงได้เป็นไปเพื่อที่จะขายสินค้าและบริการเป็นจุดสนใจหาจุดเด่นของมันที่จะเป็นจุดเฉพาะอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยก็ธรรมดาแต่กลัวว่าถ้าเราทำไปแล้วอะค่ะมันจะดูเป็นการฮาร์ดเซลเกินไปหรือเปล่าตรงไปตรงมาไม่ถ้าเกิดเราทำแบบนุ่มนวลอะซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเอ้าเราทำเมื่อก่อนนะเมื่อย้อนไป 4-50 ปีก่อนคนมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับญี่ปุ่นสมัยผมเรียนหนังสือวัยรุ่นนะญี่ปุ่นก็ต้องมาหาวิธีทำเชื่อมโยงจัดเรือเยาวชนญี่ปุ่นอนาบชนเอเชียดึงคนมาเจอพาคนไปดูของเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยให้มันตบๆแต่งๆเข้ามาแล้วเขาดูดีเหมือนเรานั่งดูหนังฮอลลีวูดเนี่ยก็ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมหนังฮอลลีวูดที่มานี่เราก็เป็นดูแล้วก็จนมันไปทำไอ้ดิสนีย์แลนด์นั่นใช่ไหมของเรานี่จะเกิดได้ไหมคะไม่รู้เห็นเขาประชุมกันนะอาจารย์ก็มีรายละเอียดออกมาแล้วแต่ดูตอนวิธีปฏิบัติแล้วกันอาจารย์ภาครัฐค่ะจะเตรียมออกพันธบัตรรัฐบาลบ้างหรือเปล่าคะต้องออกแต่ผมไม่รู้เมื่อไหร่นะอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ต้องถามสำนักบริหารนี่ถ้าเป็นพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยต้นปีหน้าเราต้นปีหน้าค่ะอาจารย์เพราะว่าไม่ยังไม่เห็นตารางการจะออกพันธบัตรของกระทรวงการคลังทั้งพันธบัตรลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์หรืออะไรยังไม่เห็นค่ะใกล้สิ้นปีแล้วต้องซื้อ RMF เพื่อใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีแต่ว่าปัจจุบันค่ะกองทุนที่ถืออยู่ขาดทุนอยู่ประมาณ 15% ในขณะที่กองทุนตราสารเงินซึ่งก็ได้ของแถมมามีกำไรซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของการลงทุนประมาณ 0.001เพราะฉะนั้นก็เลยอยากถามนะคะว่าสิ้นปีนี้ค่ะเขาจะซื้อกองทุนอะไรดีคะอาจารย์คือกองทุน IMF เนี่ยผมเข้าใจว่าลงเป็นกองหนี้ก็ได้นะไม่ต้องเป็นกองหุ้นหรือเป็นลักษณะบาลานซ์ฟันอะไรผสมอะไรก็ได้ผมก็เลือกเอาเราซื้อกองทุน IMF เพื่อสิทธิประโยชน์ในการเอาเงินลงทุนที่ว่า
มาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีนั้นลดลงตามสัดส่วนที่เราจะได้ประโยชน์อันนี้มันคือประโยชน์เขาเรียกว่าประโยชน์เฉพาะหน้าค่ะแล้วอะไรเขาเรียกที่ติดทำมักกับประโยชน์อะไรสักอย่างแปลด้วยค่ะประโยชน์เฉพาะหน้าประโยชน์ที่ได้ทันทีค่ะใช่ไหมแต่ประโยชน์ระยะยาวเนี่ยมันไม่แน่นอนสัมปรายิกถะอัฏฐประโยชน์อะไรประมาณนั้นน่ะประโยชน์ในอนาคตอ่ะคราวนี้ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ถือกองทุนบางคนเนี่ยมันตกช่วงเซ็งอ่ะช่วงหุ้นตกอ่ะไอ้เงินสะสมที่เราลงไปเนี่ยตีมาเป็นราคาปัจจุบันตาม NAV แล้วบางคนขาดทุนขาดทุนก็คือขาดทุนจากการลงทุนกับได้ประโยชน์จากการเอาไปลดหย่อนภาษีมันก็มีทั้งโปรแอนด์คอนแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าหุ้นไม่ดีถ้าเป็นกองทุน IRA ผมเข้าใจว่าสามารถจะเลือกลงกองทุนตราสารหนี้ได้อันนี้คุณต้องไปดูเองค่ะสาเหตุที่แท้จริงที่ท่านอธิบดี DSI ถูกย้ายคืออะไรอะคะอาจารย์พอจะทราบไหมอะคะแล้วก็มีการเอางี้เอาทราบเจ้ากระทรวงเขาคิดว่าไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้เอางี้ก่อนเอาเริ่มต้นนี้ก่อนหนึ่งคือคิดว่าไม่เหมาะอ้าวก็ถ้าเหมาะเขาจะย้ายทำไมเราเขาย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมพูดถึงระนาดเดียวกันนะเขาไม่ได้ย้ายลงต่ำนะคุณก็อยู่40เท่ากันน่ะเป็นอธิบดีย้ายไปใช่ไหมแล้วก็ยังไงคราวนี้คนจะพยายามจะไปโยงสิไปโยงว่าอะไรไปโยงว่าท่านไปค้นบริษัทแห่งหนึ่งหรือเปล่าไม่มันดูดิวันที่ไปค้นวันนี้วันจันทร์ครม.ออกวันอังคารผมกลับมองว่ารู้ว่าจะปลดถึงไปทำมากกว่าผมมองอย่างนี้ผมไม่ได้มองว่าไปทำตรงนี้แล้วกระทบบริษัทขนาดใหญ่แล้วบริษัทขนาดใหญ่ไม่พอใจมาบอกกับคุณเศรษฐาบอกกับคุณทวีสอดส่องเฮ้ยมึงช่วยย้ายอธิบดีกรม DSI คนนี้ผมไม่คิดอย่างนั้นให้ดูไทม์ไลน์ดูเวลาใช่แล้วต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องนำเข้าหมูผิดกฎหมายเนื้อหมูนะค่ะเนื้อหมูผิดกฎหมายนะมันไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิดแล้วก็ไม่ใช่เกิดตอนอธิบดีคนนี้มาเป็นด้วยนะเกิดก่อนแล้วอธิบดีคนนี้มาเป็นการสะสางเป็นยังไงที่นายกเรียกมานั่งตำหนิที่สนามบินสุวรรณภูมิอ่ะไอ้นั่นมันคือกรณีเก่านะ161ตู้คอนเทนเนอร์ที่เริ่มจะเผาเผาเลยเนี่ยนะแล้วก็ใครเกี่ยวข้องมันไม่ไปไหนอ่ะบางคนบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นสตาร์ไปเกี่ยวข้องกับหุ้นมอในตลาดหลักทรัพย์มันเป็นคดี DSI ด้วยผมว่ามันหลายๆอย่างมันอะไรหลายอย่างแต่ท่านอธิบดีเองเนี่ยนะคะท่านอธิบดี DSI อ่ะนะอดีตท่านเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยก็มีการพูดหรือว่าให้ข่าวในลักษณะที่ว่ามีผู้ที่เกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแล้วเป็นข้าราชการด้วยอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นไม่เป็นไรก็ดำเนินคดีไปสิแล้วก็อยู่ในสำนวนน่ะตอนนี้ไปถึงไหนล่ะเราอยากรู้ว่าการดำเนินคดีของ DSI กรณีมันมีกี่กรณีผมไม่ทราบนะเขาบอกว่ามีรายชื่อบริษัท10กว่าบริษัทเราก็รู้รายชื่อไปทำนู่นทำนี่ก็ทำไปสิคนอื่นมาก็ต้องทำไม่ต้องห่วงอธิบดีไม่อยู่ก็รองอธิบดีที่รักษาการเขาก็ต้องทำต่อเขาก็ขึ้นแล้วยังไม่ได้ขึ้นเขายังไม่ได้ขึ้นเพราะคุณจะขึ้นเป็นอธิบดีคุณต้องไปเป็นผู้ตรวจก่อนมันมีระบบมันอาจารย์แล้วทำไมหมูเถื่อนนะคะทำไมที่มาจากต่างประเทศหมูเถื่อนเนี่ยพอมันหลุดมาจากศุลกากรหลุดจากกรมปศุสัตว์นะเข้ามาในตลาดแล้วมันเหมือนกับหมูเรานี่แหละเดียวแต่ทำไมที่มาจากต่างประเทศถึงมีราคาที่ถูกกว่าในไทยอะคะต้นทุนอาหารสัตว์เขาถูกกว่าเรา 40% ค่ะไม่ต้องพูดถึงเขาเลี้ยงแล้วมันได้ผลมากกว่าเราอันนี้ต้องยอมรับว่าเหมือนกับคือไอ้หมูเนี่ยนะฝรั่งเนี่ยมันเลี้ยงมาก่อนเรานะใช่ไหมไอ้เราเลี้ยงหมูบ้านไม่ได้เลี้ยงหมูพันธุ์แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีเทคโนโลยีเขามีต้นทุนอะไรที่มันต่ำกว่าขนาดเขามาขายต่ำกว่าเราได้นำเข้ามาด้วยมีอะไรด้วยเนี่ยนะมันยังขายต่ำกว่าราคาได้แสดงว่าต้นทุนต้องต่ำกว่าเรื่องของหมูแต่ไม่หมูเลยไม่ง่ายเลยประเด็นนี้อันนี้ผมไม่ยืนยันนะคือถ้าบอกว่ามีในช่วง2ปีเนี่ยมีการนำเข้าหมูเนื้อหมูนะเนื้อหมูแช่แข็งผิดกฎหมายจากประเทศต่างๆเยอะแยะตะแปะเพราะว่า10กว่าประเทศเขาบอกว่าถ้าเป็น 200,000 ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยค่ะผมว่ามูลค่ามันเป็นแสนล้านนั่นสิเป็นแสนล้านเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันไม่ได้ทำเป็นคนคนเดียวหรอกมันต้องเป็นขบวนการแล้วมันต้องมีความเชื่อมโยงคนที่มีอำนาจคนที่เป็นเจ้าของเงินเครือข่ายที่จะจัดจำหน่ายแล้วตอนนี้มันเดี๋ยวเรารอดูความเชื่อมโยงแล้วกันวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนผมจะบอกว่าใครเป็นอยู่เบื้องหลังด้วยซ้ำไปอาทิตย์หน้าแล้วกันค่ะวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ